อ่ะไปที่กองละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีของค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างนะคะของผู้จัดแอนทองประสมค่ะโอ้กองนี้ขยันมากเลยนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่หยุดยาวไปนะคะในช่วงของปีใหม่เข้ากองเป็นครั้งแรกแล้วนะคะเป็นการทำงานแรกของปีนี้เลยทีเดียวนะคะก็ไปถ่ายทำกันไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะที่กรุงเทพเองค่ะมีดารานักแสดงที่เข้าฉากกันนะคะพระนางค่ะหมากปรินทร์แล้วก็มิวนิษฐานะคะฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ไปตรวจงานในสถานที่ก่อสร้างนะคะก็พระนางเข้ากันก็ต้องมีแอบฟินหวานเล็กๆนะคะแต่ที่แน่ๆชีวิตจริงดีกว่าไหมค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เพิ่งจะไปเติมพลังกันในช่วงปีใหม่นะคะสาวมิวค่ะที่เราเห็นใน IG ของเธอนะคะไปเที่ยวที่ดูไบนะคะกับครอบครัวส่วนหมากเองค่ะอยู่ที่กรุงเทพทำอาหารทานกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สาวคิมเบอรี่ค่ะพร้อมแล้วเองครับเราพักผ่อนมาเยอะแล้ววันนี้ทำงานวันแรกนะครับขอให้ทุกคนสดใสครับกับการทำงานวันแรกนะครับผมพี่หมาไปชาร์จพลังที่ไหนมาครับพี่ใหม่ อยู่เทพเนี่ยครับพร้อมเต็มที่เต็มที่ครับกองเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราแบบไปเติมพลังมาแล้วเรียบร้อยถูกต้องพี่มิวก็ไปเที่ยวมาไปไกลเลยฮะไปดูไบมาค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานลำลูกกาภาพสวยเลยลำลูกกาและดูไบช่างมีความแตกต่างกันเหลือเกินแต่ว่าไปที่ไหนก็มีความสุขถ้าอยู่กับคนที่รักนะคะใช่ค่ะแล้วที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะไปที่ไหนที่ฝนว่าไว้นะทั้งคู่มาทำงานก็สดใสนะมีความสุขไงนะคะชาร์จพลังกันเต็มที่นะคะค่ะเราเองก็มีความสุขกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพก็ตามนะคะทั้งสามคนตลอดช่วงปีใหม่ก็เพราะเราได้ทำงานที่เรารักให้กับคุณผู้ชมที่เรารักค่ะตบมือให้ตัวเองครับ